สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่อง Master Gamer คนเดิมครับผมวันนี้ครับเราอยู่ที่ห้างในเทศกาลวาเลนไทน์นั่นเองปกติเนี่ยในเทศกาลเนี่ยคนเขาก็จะแบบว่าชอบซื้อดอกไม้ให้กันเป็นการแสดงความรักซึ่งผมเนี่ยก็มีไอเดียที่อยากจะซื้อดอกไม้ให้กับคนคนนึงแต่ว่าดอกไม้ของผมเนี่ยมันไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดาแบบคนทั่วไปแบบดอกคนอื่นเนี่ยแบบจะเป็นอะไรที่ธรรมดามากแต่ว่าดอกไม้ของผมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นั่นแหละครับ wow. ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมาที่ห้างเพื่อที่จะไปที่ธนาคารเพื่อไปกดเงินซึ่งปกติเนี่ยดอกไม้ที่เขาให้กันเนี่ยก็จะเป็นพวกสีแดงใช่ไหมผมก็เลยจะไปกดแบงค์ร้อยนะฮะจำนวนสัก 10,000 บาทนะครับเพื่อที่จะไปให้ร้านดอกไม้เนี่ยเขาเอาไปพับเป็นดอกนั่นเองก็ถ้าเกิดใครอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็กำลังที่จะเข้าไปแลกเงินกันแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ธนาคารแล้วนะนี่ครับธนาคารกรุงไทยซึ่งเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์น้องๆอย่าคิดว่าพี่เจจะมีสปอนเซอร์ทุกคลิปนะครับไม่ใช่คลิปนี้ไม่มีเดี๋ยวเราเข้าไปแลกเงินกันครับทีนี้เราก็รอก่อนรอเขาเรียกคิวส่วนของซีโอเคครับผมตอนนี้เราก็ถอนเงินออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมจำนวน 10,000 บาทด้วยกันและนี่ก็คือแบงค์ร้อยผมถอนออกมา100ใบคือแบบเยอะมากตอนแรกอ่ะเขาจะให้ถืออย่างนี้มาแล้วพี่บอกว่าผมขอซองนะครับไม่อยากถือออกมามันแบบมันปึกใหญ่เกินรวยรู้สึกรวยขึ้นมาทีนี้ครับพอเราได้แบงค์เสร็จเราก็จะเอาไปให้ร้านที่ร้านดอกไม้น่ะเราเอาไปทำเป็นดอกไม้นั่นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมแล้วตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ร้านแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาเงินมาให้เจ้าของร้านแล้วเราก็ไปดูแบบว่าเราจะทำเป็นดอกไม้แบบไหนโอเคเราเข้ามาในร้านกันเลยดีกว่าสวัสดีครับผมที่จะให้ทำดอกไม้ครับผมอันนี้ผมหาผมไปเอาแบงค์มาแล้วแต่ว่ามันใหม่ไม่ได้แค่นี้โอเคครับเฮ้ยผมเปลี่ยนมาจากธนาคารเมื่อกี้เลยอันนี้เป็น100ใบ100บาทครับแล้วผมอยากดูแบงค์นะครับมีแบงค์ไหนบ้างอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบนะครับดอกไม้ต่างก็จะเป็นแบบช่อกลมช่อแบบหน้าเดียวตอนแรกอ่ะผมว่าผมจะจ้างเขาพับให้นะว่าผมมาคิดๆดูแล้วเนี่ยผมแบบเสียดายเงินผมเสียดายเงินจ้างเขาพับอ่ะหลายพันนะผมก็เลยคิดว่าผมจะมาพับเองดีกว่าเนี่ยผมเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นครับผมกะกึ่งกลางครับแบบนี้กึ่งกลางครับครับเราจะเขาพับแบบนี้นะครับพับไปพับมาเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะครับช้าครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับอย่างนี้มาปึ๊บครับพับครึ่งแรกก่อนแล้วยังไงต่อนะครับผมตามไม่ทันเดี๋ยวผมขอฝึกก่อนเนี่ยดอกแรกมันอาจจะแบบไม่กึ่งกลางเท่าไหร่ดูของผมของพี่เขาถ้าเราก็ลดระดับกลางเอาลดระดับกลางใช่ไหมครับระดับกลางธรรมดาแล้วก็หมุนข้างล่างนี่ใช่ไหมครับใช่ครับนี่พอแล้วก็แหวกขึ้นนี่มันจะขาดไม่ขาดนี่ครับแล้วก็มาประกอบแล้วก็มาม้วนกีบนี่นะครับวิธีการม้วนม้วนกีบด้วยอ๋อแล้วก็ม้วนด้วยไฟแรงม้วนธรรมดาม้วนไฟธรรมดาด้วยครับม้วนไปเยอะไหมครับประมาณครึ่งหนึ่งของดอกนี้ใช่ไหมครับใช่ทั้งสองข้างทั้งสองข้างโอ้ทำไมดอกเขามันดูตูมมันดูอูมดูสวยงามมันก็จะมีชั้นนี่ทำไมดอกผมมันดูบานบานบานเลยครับนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดผมทำน่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนก็อยู่ที่3เดือนก็มาเข้าช่องเนาะมันเพราะความแก่ก็ต้องมานั่งแก่อีกทีนึงลองถามร้อยใบคนที่ได้ไปนี่คงแบบมีแบบรับจ้างแก่ทำไหมไม่มีเขาชอบอยากดอกให้เราทำมาดอกนึงก็มูลค่า300บาทปกติดอกกุหลาบแบบดอกกุหลาบสดไปแล้วเนี่ยจะขายดอกละ100แต่ถ้าเป็นวันไทยกระดอกละประมาณ200ก็ทำไมไม่เท่ากันวันไทยของก็จะแพงขึ้นครับเพิ่มผึ่งมันมาแพงนี่ครับผมเสร็จแล้วนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยดอกนึงครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ยังต้องพันอีกอ๋อต้องพันเก็บเทปใช่คนแก่จะได้แก่ยากอ้าวคนแก่จะได้แก่ยากอันนี้คือจุดประสงค์คือไม่ใช่ความสวยงามคนแก่ได้แก่ยากแต่พี่เจขอเวลาทำก่อนนะครับน่าจะใช้เวลาสัก4เดือนก่อนที่พี่จะทำก็มา4เดือนรอเดือนเดี๋ยวผมมาทำก่อนแล้วกันครับตอนนี้ครับผมก็ได้พับแล้วผมก็เอามาเรียงในช่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่า2เดือนเลยเหรอเออ2เดือนเลยไอ้ยะใช้เวลานานมากเป็นไงเต๋าลองดูสวยงามป่ะเฟี้ยวสวยงามดีครับผมดอกไม้แบบดอกไม้ผมมันไม่ใช่ดอกไม้แบบปกติคนทั่วไปไงเป็นดอกไม้อะไรมัน
ดอกไม้ที่แบบมีมูลค่ามีมูลค่ามูลค่าทุกดอก300กว่าบาทก็หมดนี้ก็ประมาณ10,000นะครับผมก็100ใบโอเคครับสวยงามเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเซอร์ไพรส์คนคนนึงนะครับผมยังไม่บอกนะว่าใครเดี๋ยวผมหาตามพื้นมีร่วงป่ะวะไม่น่ามีมั้งโอเคครับผมตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไหนพี่ตอนนี้เรากำลังกลับบ้านไงอ้าวกลับบ้านเออแล้วไม่เอาดอกไม้ไปให้เขาอ่ะก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวค่อยเอาไปให้ก็กลับบ้านก่อนเดี๋ยวตอนนี้หาอะไรกินก่อนหาอะไรกินเลยหิวแล้วกลับบ้านก่อนใช่ป่ะพี่ใช่เดี๋ยวกลับบ้านก่อนโอเคครับผมเชียร์แล้วพี่มาเรียนผิดโอเคครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ที่บ้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้ครับดอกไม้ของผมอยู่นี่นะครับนี่ครับดอกไม้ของผม yeah. คราวนี้นะครับผมก็จะเอาดอกไม้ไปให้คนคนหนึ่งนะครับผมคนที่ผมจะให้ผมไม่บอกว่าเป็นใครนะฮะเดี๋ยวผมจะวางไว้ที่โต๊ะเขานะฮะนี่ครับที่โต๊ะเขา คือดอกไม้อ่ะผมจะให้เต่านะครับผมเดี๋ยวผมจะไปวางไว้ที่โต๊ะเลยนี่ครับผมจะวางไว้แบบนี้เลยนะฮะนี่แบบเต่าเข้ามาเต่าจะแบบงงอ่ะแบบเหวอเลยอ่ะแบบเฮ้ยพี่เล่นอะไรของพี่อะไรประมาณนั้นนะครับก็แกล้งเต่านะครับแกล้งเต่าน้องจะว่าพี่เกย์มั้ยเนี่ยน้องพี่ไม่ได้เป็นเกย์นะครับโอเคครับแล้วผมก็จะเขียนโน้ตเอาไว้ด้วยนะครับผมนี่ครับคือพี่จะเขียนโน้ตนะครับว่าพี่ให้เต่านะครับแล้วผมก็จะแปะไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ดอกไม้วางไว้ตรงนี้โอเคครับผมแล้วผมจะทำเป็นนั่งเล่นอยู่ในห้องนะฮะแล้วก็ให้เต่ามาเดินเข้ามาแล้วผมจะเรียกเต่าแบบประมาณว่ามาแก้งานหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วให้เต่าเข้ามาในห้องเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาของเต่ากันนะครับว่าเต่าจะรู้สึกยังไงนะครับว่าดอกไม้ที่ผมซื้อมาเนี่ยผมให้มันนะครับเพื่อไม่งั้นเสียเวลาครับเดี๋ยวเรารอเต่าเข้ามาเลยดีกว่าอะไรพี่พี่กำลังนั่งลองกล้องอยู่เนี่ยกล้องมันเป็นไรไม่รู้วันนี้ไม่ทำงานเหรอฮะอะไรดอกไม้ใครวะก็ดอกไม้ที่พี่ไปซื้อไงมาซื้อมาไหมอ้าวไม่ใครก็วางไว้ตัวใครอ่ะเฮ้ยเนี่ยพี่ให้เต่าไม่ใช่แล้วเล่นกูแล้วกล้องอยู่เนี่ยกล้องกูถืออยู่ได้ไงอะไรอยู่ดีมาให้ผมไม่ใช่แล้วอ๋อก็นี่ไงมีโน้ตอยู่ไข่แกล้งพี่เดี๋ยวรักเธอจริงๆเดี๋ยวกูไม่ได้เขียนกูไม่ได้เขียนมากูไม่ได้เขียนมึงอย่าเดาดิเต่ากูไม่ได้เขียนไว้ก็เนี่ยป้าบอกเลยไหนเนี่ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยมันเป็นของร้านไม่เกี่ยวกับกูเนี่ยลองเปิดดูโน้ตลองเปิดดูโน้ตพี่ให้เต่าเนี่ยเออลองเปิดดิก็ให้ก็เหี้ยแล้วมีเหรอเอาไปให้คนที่เต่าก็รู้ว่าใครไปละไม่ได้ให้มึงเดี๋ยวเอาไปไหนไม่ได้ให้ไม่ได้ให้มาเล่นดีใจปะดีใจเลยไม่ใช่ของเราเข้ามาดอกไม้ใครก็ไม่รู้เป็นไงดอกไม้นี้สวยป่ะสวยป่ะเก็บดอกนึงก่อนเก็บดอกได้ก็เหี้ยแล้วถ้าเกิดแบบเราเอาดอกไม้นี้ไปให้สาวๆนี่เป็นไงต่อโอ้โหโอ้โหหลงเลย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 เต๋าบอกเซ็งเลยนึกว่าจะเป็นของกูโถโถเออก็ให้ผมเอาไว้โบนัสดีกว่าเอาไว้โบนัสเออโบนัสสัก 3,000 อะไรเงี้ยกูลาออกแต่นี่เลยรอเล่นรอเล่นโอ้ยนี่เดี๋ยวเราเอาไปให้อะไรนะชื่ออะไรนะเอ้ยเดี๋ยวชื่ออะไรเล่นเทียร์อ๋อให้ผมเอาไปให้เออให้ต่อไปให้โอเคไปเดี๋ยวก่อนปิดคลิปก่อนเอาปิดคลิปเลยเออเดี๋ยวเราปิดคลิปเลยโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกับเต๋าคงต้องลาทุกๆคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะถูกต้องครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับทุกคน